มาต่อกันเลยนะครับที่ข้อ14มาแปลโจทย์กันหรอกแปลโจทย์กันก่อนเลย homeless young people a b homeless แปลว่าอะไรครับ less แปลว่าน้อย home แปลว่าบ้านบ้านน้อยไม่ใช่น้อยบ้านไม่ใช่ homeless เนี่ยหมายความว่าคนที่ไม่มีบ้านครับไม่มีบ้านอาศัยyoung people เด็กเยาวชนก็ได้ไม่มี people บ้างนะครับยังมาขยาย people บอกว่าเป็นเด็กเฉยๆ a b อะไรดีคนที่ไม่มีบ้านอาศัยมาแปลกันก่อนทีละอย่างทีละอย่าง have become one of the important issues แล้วดูข้อ b which needs immediate attention from the governmentมาแปลช้อยแต่ละอันกันก่อนนะแปลช่องว่างแต่ละอันกันก่อนข้อ A เนี่ย have become ได้เป็น become แปลว่าเป็นนะครับได้เป็น1ใน important issue important แปลว่าสำคัญ issue แปลว่าอะไรครับissue มีได้ทั้งหมด2ความหมายนะครับความหมายที่1คือฉบับแบบนิตยสารนะนิตยสารฉบับที่100อย่างเงี้ย issue number 100เรื่องอะไรก็ว่าไป issue พวกเนี้ยคือเป็นเอพิโซดความหมายเหมือนเอพิโซด issue หรือว่า volume ก็ได้ volume episode issue ความหมายเหมือนกันนะครับตัวอีกความหมายนึงเนี่ยคือประเด็นอย่างเช่นฝ่ายค้านได้เปิดประเด็นโจมตีรัฐบาลอย่างเงี้ยประเด็นอย่างเงี้ยใช้คำว่า issue ครับหรือ topic ก็ได้ใช้ได้ทั้งหมด2คำ issue กับ topic แปลว่าประเด็นในเชิงการเมืองหรือว่าในเชิงการประชุมทั้งหลายแหละนะครับก็คือประเด็นที่เอามาพูดคุยนั่นเองซึ่ง issue เนี้ยความหมายของมันนะคืออันหลังปัญหาคนที่ไม่มีบ้านอาศัยปัญหาเด็กไม่มีบ้านอาศัยเนี่ยได้เป็นหนึ่งในปัญหาคนไม่มีบ้านอาศัยเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดและทีนี้เนี่ยใช่ไหนดีเนี่ยขอ3 4 3เนี่ยไม่ใช่แน่ๆหูเพราะอะไรหลายคนอาจจะคิดว่าเออก็เนี่ยยังพีเพิลหูก็ใช่ถูกแล้วไม่ใช่หรอจริงอยู่ที่หูเนี่ยใช้กับคนเอาไปเชื่อมคำเป็นคำเชื่อมของคนนะครับแต่มันไม่ใช่เพราะสิ่งที่มันต้องการมาเชื่อมเนี่ยมันเอามาเชื่อมอะไรมันไม่ได้เชื่อม homeless young people ในที่นี้มันไม่ใช่ว่ามันจะมาขยายคนที่ประสบปัญหาแต่มันเนี่ยเอามาขยาย important issue ตรงนี้ครับมันนำขยาย important issue ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามันอ่ะต้องใช้คำเชื่อมที่มันเป็นสิ่งของเพราะว่าอันนี้มันพูดถึงประเด็นมันไม่ได้พูดถึงคนที่เป็นปัญหานั่นเองอันนี้เลยไม่ใช่ก็เลยแค่1กับ2 have become one of the important issue กับ have one of the issue that became important น้องคิดว่าอันไหนมันฟังแล้วมันดูแบบลื่นหูมากกว่าดูแบบมีระดับมากกัน homeless young people have become one of the most important issues กับ homeless young people have one of the issue that became importantมันอันนี้มันพูดเหมือนกับว่า homeless young people เนี่ยมีหนึ่งในประเด็นคือ homeless เนี่ยมีหลายประเด็นแล้วมันก็มีหลายประเด็นนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันผิดสิ่งที่ต้องการจะสื่อหมายความว่ามันมี issue หลายอย่าง1 2 3ซึ่ง homeless เนี่ยเป็นหนึ่งใน issue ไม่ใช่ issue อ่ะเป็นหนึ่งใน homeless ตรงนั้นข้อนี้ผิดความหมายผิดตอบข้อ1ครับนะเป็นตอบ1ก่อนทีนี้พอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูข้อ Bว่ายังไงตอนนี้เรารู้แล้วว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญมากเลยของโลกใบนี้ของประเทศชาติประเทศไทยแล้ว
เราตอบยังไงดี which needs immediate attention from the government มาแปลช้อยกันก่อน which needs ก็คือซึ่งต้องการ which นี่เป็นคำเชื่อมนะครับซึ่งต้องการวงเล็บจำเป็น immediate ทันทีทันใดimmediate แปลว่าทันทีทันใดใช่ไหมครับมีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ instant นะครับความหมายเหมือนกันทันทีทันใดทำอะไรได้เลยอย่างมาม่าครับอย่างเงี้ยมาม่าที่มันต้ม3นาทีอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า instant noodle บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3นาทีต้มปุ๊บน้ำร้อนเส้นเรียบร้อย3นาที instant ถือว่าแป๊บเดียวครับนี่ถือว่าอยู่ในระดับที่ instant ได้ส่วน instant camera รู้ไหมคืออะไรมันคือกล้องพัวลอยก็คือที่มันถ่ายออกมาแล้วมันจะมีภาพออกมาเลยออกจากเครื่องอะครับที่มันจะมีฟิล์มดี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 ออกมาจากเครื่องนั่นแหละเขาเรียกว่า instant camera คือถ่ายปุ๊บแล้วได้ภาพมันออกมาเป็นรูปเลยทีเดียวเนี่ยเรียกว่า instant ซึ่งก็มีความหมายเหมือน immediate แต่ immediate เนี่ยจะเล่นกับของที่มันเป็นนามธรรมอะครับจับต้องไม่ได้เนี่ยจะเป็น immediate แต่ instant นี่คือจะเป็นที่แบบจับต้องได้หน่อยนะครับแล้วก็มาดู immediate attention attention แปลว่าความสนใจไม่ได้สนใจแบบชอบอย่างเล่นบาสเกตบอลอย่างนี้ไม่ใช่สนใจแบบนั้นแต่ attention เนี่ยหมายความว่ามันเป็นความสนใจแบบมีคนมาใส่ใจเราหรือว่ามีคนเห็นความสำคัญอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าเราชอบแต่แค่เห็นก็พอ from the government government แปลว่ารัฐบาลไอ้พวกรัฐบาลม้ารัฐบาลปูรัฐบาลทักษิณอะไรเงี้ยครับคือรัฐบาล government อย่างนี้เลยหน่วยงานรัฐบาลเลยทีนี้จะเลือกอันไหนดีล่ะอันดับแรกอ่ะเห็นอะไรตัดก่อนดีมี immediate มี immediate มี immediately มี immediately ใช่ไหม immediate attention attention เนี่ยมันคือความสนใจใช่ไหมความสนใจนี่เป็นอะไรครับเป็นอาการนามพูดง่ายๆมันก็คือคำนามมันเองเป็นหนึ่งในคำนามดังนั้น immediate เลยเป็น adjective ที่มาขยาย attention ถ้าเกิดรูป adverb นะครับรูป adverb ของ immediate เนี่ยคือ immediately อันนี้ adverb อันนี้ adjective ดังนั้นต้องเลย adjective เพราะว่ามันเป็น immediate attention นะครับอันนี้ผิดแล้วเหลือ1กับ3เลือกอะไรดีถ้าเกิดเราจะลองดูข้อ3นะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่า homeless young people have become one of the most important issues the government need to give them immediate attention มันดูต่อเนื่องกันเกินไปมันทูลองยาวเกินไปไม่มีเว้นวรรคคอมม่าไม่มีเชื่อมประโยคไม่มี full stop ไม่มีอะไรเลยพูดต่อเนื่องเลย Homeless young people have become one of the immediate issue The government needs to give เนี่ยมันมีหลายเวิร์บแล้วมันไม่ใช่แล้วมันหนึ่งประโยคแต่มันหลายเวิร์บมากเกินไปข้อนี้ผิดต้องมีคำเชื่อมอย่าง wish อย่างเงี้ยเห็นไหม wish needs อะไร wish นี่เป็น wish ของอะไรครับ wish นี่คือของความสนใจที่จำเป็นต้องได้รับการเหลียวแลอย่างทันทีโดยรัฐบาลอย่างเงี้ยถูกเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบ A1 B1 ครับมาลองอ่านอีกทีนึงนะครับว่าประโยคนี้ที่สมบูรณ์แล้วจะเป็นอย่างไร Homeless young people have become one of the important issues which needs immediate attention from the government แปลว่าปัญหาคนเด็กปัญหาเด็กไม่มีที่อยู่เนี่ยกำลังเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเหลียวแล
จากรัฐบาลอย่างทันที immediate นะครับโอเคข้อนี้ก็ผ่านไป